ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หลังจากที่กาฟิลได้ต่อสู้กับไรฮาร์ดแล้วก็พ่ายแพ้มาอย่างหมดรูปเขานั้นก็ได้เดินออกจากโรงแรมหลังจากทานอาหารเย็นเพื่อที่จะไปพักใจสักพักหนึ่งและมิมี่ก็ได้ตามมาและตอนกำลังเดินอยู่บนถนนนี่เองกาฟิลนั้นก็ได้เห็นร่างที่คุ้นเคยร่างหนึ่งซึ่งแท้จริงแล้วกาฟิลก็รู้ตัวว่ามันนั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาเท่านั้นร่างนั้นก็คือร่างของผู้หญิงที่เขานั้นเพิ่งสังหารไปในเหตุการณ์การบุกคฤหาสน์ลอสวอลและนี่ก็เป็นผู้หญิงคนแรกที่ตายด้วยน้ำมือของเขาหลังจากนั้นเองเขาก็ได้เห็นผู้หญิงคนนี้นั้นเดินตรงเข้ามาหาเขาพอมาใกล้ๆปรากฏว่าเป็นหน้าของมิมิทั้งสองคนนั้นจึงได้มานั่งมองพระอาทิตย์ตกแถวแม่น้ำแต่ในจังหวะนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีเรือข้ามฟากลำหนึ่งหลุดออกจากเชือกและถูกกระแสน้ำพัดหายไปโดยบนเรือนั้นได้มีเด็กอยู่5คนชื่อซึ่งเหล่าฝูงชนนั้นก็กำลังดูด้วยความตกใจกาฟิลกับมิมิที่เห็นดังนั้นจึงรีบพุ่งเข้าไปช่วยในทันทีแล้วก็สามารถช่วยเด็กทั้ง5คนออกมาได้การกระทำของทั้งสองคนนี้ได้เสียปรบมือจากฝูงชนเป็นอย่างมากและปรากฏว่าพระอาทิตย์นั้นก็ตกพอดีกาฟิลนะครับเลยตัดสินใจที่จะไปส่งเด็กชายคนนึงนะครับซึ่งอายุประมาณ 7-8 ขวบมีผมสีทองที่เดียวกับกาฟิลเลยพอทั้งสองคนนะครับได้เดินไปส่งเด็กชายคนนี้นั้นก็ปรากฏว่าได้มีผู้หญิงคนนึงครับผมสีทองเหมือนกันเดินเข้ามาเหยียบเท้ากับกาฟิลซึ่งการเหยียบเท้านี่เองครับก็ทำให้เด็กชายนะครับได้แอบไปอยู่หลังมิมิด้วยความกลัวซึ่งเด็กผู้หญิงผมทองคนนี้ครับอายุน่าจะประมาณ11ปีเธอนั้นก็ได้ตะโกนบอกให้กาฟิลนั้นคืนน้องชายของเธอมาซะซึ่งกาฟิลนะครับการที่โดนเหยียบเท้าเข้าไปนี้ก็ทำให้กาฟิลนะครับทำหน้าโกรธใส่นั่นเองซึ่งในขณะที่กาฟิลยังไม่ได้ทำอะไรครับก็ปรากฏว่าได้มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดังมาจากข้างหลังพอกาฟิลเห็นหน้าผู้หญิงคนนี้ครับสีหน้าของกาฟิลก็ตกตะลึงเป็นอย่างมากทั้งการเคลื่อนไหวน้ำเสียงสีหน้าและการสัมผัสทางวิญญาณของกาฟิลนั้นได้สั่นสะเทือนโดยไม่ได้รับการเตือนล่วงหน้าโดยที่ผู้หญิงคนนี้นะครับได้เชิญกาฟิลไปที่บ้านของเธอในฐานะแขกซึ่งทั้งกาฟิลแล้วก็มิมี่นะครับก็ได้ตามไปอย่างอธิบายไม่ถูกผู้หญิงคนนี้นะครับมีชื่อว่าลีอาร่าและสามีของเธอนั้นเป็นผู้ว่าการของเมืองวอเตอร์เกตนี้หรือเมืองพิซิลาซึ่งเธอนะครับก็ทำการชงชาให้แก่ทั้งสองคนกาฟิลนะครับได้ฟ้องมองทุกท่วงท่าของเธอครับเขารู้ในใจได้ทันทีว่าคนนี้แหละที่เป็นแม่ของเขาแต่ว่าทำไมตัวแม่นั้นถึงจำตัวเขาเองไม่ได้หรือนี่อาจจะเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นหลังจากนั้นนะครับหลังจากชงชาเสร็จผู้หญิงคนนี้ครับก็ได้เชิญให้ทั้งสองคนนั้นมาทานอาหารด้วยกันแต่กาฟิลนะครับทันทีที่เห็นผู้หญิงคนนี้ครับมีความสุขกับเหล่าลูกๆกาฟิลก็เลยยืนการที่จะจากไปพอเปิดประตูออกไปข้างนอกครับก็ปรากฏว่าสามีของเธอนั้นก็ได้กลับมาบ้านพอดีและกาฟิลนะครับก็ได้เห็นแววตาครับของผู้หญิงคนนี้ที่แสดงความรักต่อผู้ชายที่เปิดประตูเข้ามาทำให้กาฟิลนั้นรู้สึกเจ็บปวดอย่างบรรยายไม่ถูกเขานั้นได้จับมือมิมิและออกจากประตูไปในทันทีซึ่งตอนนี้ครับกาฟิลก็ได้ออกมาไกลมากแล้วเขานั้นยังจมอยู่กับความเศร้าที่ไม่อาจอธิบายได้และทันใดนั้นเองเสียงกรีดร้องก็ดึงให้กาฟิลนั้นกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงเขานั้นจับข้อมือมิมินะครับและเผลอบีบแรงจนเกินไปทำให้มิมินั้นเป็นแผลขึ้นมาซึ่งกาฟิลนะครับก็ได้ทำแผลให้กับมิมินะซึ่งกาฟิลก็บอกไปเลยว่าร่างกายของเขานั้นเขาไม่สามารถควบคุมได้และทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีชายคนหนึ่งนะครับที่ไล่ตามทั้งสองมาเขาคนนี้ครับก็คือสามีของลีอาร่าเขาได้ทำการแนะนำตัวครับว่าเขานั้นมีชื่อว่ากาเร็กทอมสันเป็นคนของศาลาว่าการเมืองซึ่งกาฟิลไม่สนใจชายคนนี้นะครับและก่อนที่ชายคนนี้ครับจะหุบยิ้มไปแววตาของชายคนนี้ครับเต็มไปด้วยความสงสัยเขาลังเลที่จะพูดซึ่งเขานะครับก็ได้พูดออกมาว่าเขานั้นได้พบกับภรรยาของเขาเมื่อ15ปีก่อนในสมัยที่เขานั้นจะเป็นพ่อค้าเร่ระหว่างทางที่เขาเดินทางนั้นเขานั้นได้ไปเจอเข้ากับรถม้าคันหนึ่งที่เพิ่งเจอพายุและทำให้ดินถล่มลงมาทับการพูดของเขานี่เองครับก็ทำให้กาฟิลนั้นนึกถึงรถม้าของแม่ของเขานะครับที่ถูกถล่มในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงแล้วแม่ของเขานั้นได้จมโคลนและถูกฝังทั้งเป็นจริงเหรอคำถามนี้ดังขึ้นในใจของกาฟิลและชายคนนี้ครับก็ได้พูดอีกว่าเขานั้นได้พบหญิงคนหนึ่งในโคลนตมเขานั้นทำการดูแลเธอเป็นอย่างดีซึ่งหญิงสาวคนนี้นั้นก็ตื่นมาโดยที่จำอะไรไม่ได้เลยเธอนั้นจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรือแม้กระทั่งลืมชื่อสีได้ซ้ำว่าเธอนั้นเป็นใครเขานั้นจึงตั้งชื่อให้เธอว่าลีอาร่าที่แปลว่าดอกไม้เพราะว่ามันจะสอดคล้องกับดอกไม้ที่ปักอยู่บนเสื้อของเธอและหลังจากนั้นไม่นานทั้งสองคนนั้นก็ได้อยู่กินด้วยกันและมีลูกสองคนหลังจากที่ชายคนนี้พูดจบนะครับเขาจึงได้ถามความสัมพันธ์ระหว่างกาฟิลกับภรรยาของเขาซึ่งคำถามนี้นะครับก็ช่างโหดร้ายกับกาฟิลเสียเหลือเกินครับในขณะนั้นเองก็ได้มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งนะครับดังมาจากระยะไกลซึ่งก็คือภรรยาของกาเร็กนั่นแหละครับซึ่งเธอนะครับก็ได้บอกไปว่าเธอนั้นขอโทษจริงๆที่ปล่อยให้ทั้งสองคนนั้นออกไปโดยที่ยังไม่ได้ตอบแทนและหลังจากนั้นนะครับเธอก็ได้หยิบขนมนะครับที่เธอทำเองและยื่นให้แก่กาฟิลกาฟิลรับไว้ด้วยความตกตะลึงครับพร้อมกับความสิ้นหวังอยู่ในใจก่อนที่ทั้งสองคนนะครับจะทำการโบกมือลากาฟิลกับมิมิอย่างมีความสุขกาฟิลได้มองดูพวกเขาหายเข้าไปในความมืดยามค่ำคืน
ลังจากนั้นนะครับกาฟิลกับมิวก็ได้เดินไปด้วยกันจนกระทั่งไปหยุดอยู่บนหลังคานะครับตอนนี้จิตใจของกาฟิลนั้นกำลังสับสนวุ่นวายเขานั้นพยายามที่จะซ่อนความรู้สึกเอาไว้ในใจจู่ๆนะครับก็ได้มีมือนั้นเข้ามากอดกาฟิลจากทางด้านหลังและทำการลูบหัวกาฟิลก่อนที่กาฟิลนะครับจะร้องไห้ออกมาการที่เขาพบเจอแม่ในครั้งนี้นั้นมันเป็นการดึงเอาความรู้สึกที่เก็บกดเอาไว้ในใจของเขาออกมาโดยไม่ได้รู้ตัวเท่าวันต่อมานะครับซึ่งกาฟิลนะครับก็ได้ขอโทษมิมิสำหรับเรื่องเมื่อคืนมิมินะครับได้ถามกาฟิลไปว่าอยากจะไปพบเจอแม่อีกไหมกาฟิลรู้สึกละอายนะครับแล้วก็ได้ปฏิเสธไปก่อนที่มิมินะครับจะหยิบขนมที่ทางแม่ของกาฟิลนั้นให้มากินทันใดนั้นเองครับก็ได้มีเสียงดังมาจากวิทยุกระจายเสียงทั่วเมืองซึ่งวิทยุนี้ก็กลายเป็นเพลงที่ทุกคนนั้นไม่คุ้นเคยต่อมาก็ตามมาด้วยคำหยาบที่ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองนั่นก็คือเสียงของบิชอปมหาบาปคาเพลล่านั่นเองครับผมในไม่ช้าเมืองพิซิลานะครับก็ได้ตกอยู่ในความโกลาหลแล้วผู้คนที่อยู่อาศัยครับจึงรีบหลบไปยังที่ปลอดภัยณศูนย์พักพิงนั่นเองครับโดยที่ทุกคนนั้นตระหนักได้เลยว่าสถานการณ์นี้ร้ายแรงเป็นอย่างมากกาฟิลและมิมินะครับกะจะกลับไปที่โรงแรมแต่ในขณะที่ทั้ง2คนนั้นกำลังจะออกไปนั่นเองครับก็ได้มีเสียงที่อ่อนโยนนะครับดังมาจากข้างหลังกาฟิลและทำให้กาฟิลนั้นหยุดลงเสียงนั้นก็คือลิอาร่าแม่ของกาฟิลนั่นเองเธอนะครับได้บอกไปว่าเธอนั้นได้ยินเสียงขู่ทางวิทยุเธอนั้นเป็นห่วงสามีของเธอเพราะว่าสามีของเธอนั้นได้ออกไปทำงานแต่เช้าและลูกทั้งสองคนของเธอนั้นก็ได้แอบไปวิ่งเล่นและตอนนี้เธอนั้นก็หาลูกๆไม่เจอและเธอนั้นก็ไม่เห็นลูกๆของเธอเลยในศูนย์พักพิงใกล้เคียงซึ่งเธอนั้นก็กำลังที่จะเข้าไปยังศูนย์พักพิงด้วยแต่ว่าดันเจอกาฟิลพอดีซึ่งกาฟิลนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ว่าคำพูดของกาฟิลนะครับก็ทำให้ดวงตาของผู้หญิงคนนี้นั้นเป็นประกายในทันทีโดยกาฟิลรับปากว่าเขานั้นจะทำการตามหาลูกทั้งสองของเธอให้เองกาฟิลรู้ดีว่าเขาควรจะรีบกลับไปหาเหล่าสหายของเขาให้เร็วที่สุดแต่ตอนนี้เขามีน้องชายและน้องสาวที่จะต้องปกป้องเขานั้นทนไม่ได้ที่จะต้องทิ้งพวกเขาไว้ข้างหลังและทำให้เขานั้นตัดสินใจอย่างยากลำบากเมื่อเขานั้นเห็นสายตาของแม่ของเขาเองที่ร้อนรนในไม่ช้าครับกาฟิลนั้นก็สามารถหาตำแหน่งที่ตั้งของเหล่าน้องๆของเขาเจอผ่านการดมกลิ่นของมิมินั่นเองครับผมซึ่งทั้งสองคนนะครับก็ไปฟังเพลงของลิเลียน่าอยู่ที่ลานจตุรัสนะแต่ในขณะนั้นเองครับกาฟิลก็เพิ่งนึกได้ครับว่าไอ้ลานจตุรัสเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับไอ้ศาลาว่ากลางเมืองนี่หว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องไปลานจตุรัสแล้วก็เรามุ่งหน้าไปช่วยพ่อของเด็กก่อนดีกว่าไหมที่อยู่ที่ลานจตุรัสอะเรามุ่งหน้าไปช่วยพ่อของเด็กที่อยู่ศาลากลางเมืองก่อนดีกว่าไหมถ้าหากว่าพวกเขานั้นสามารถจัดการสังหารศัตรูได้แล้วก็วิกฤตทั้งหมดก็จะได้การขี้คลายกาฟิลนะครับเลยตัดสินใจที่จะไปยังศาลาว่าการเมืองโดยที่มิมินะครับก็พยายามห้ามกาฟิลนะแต่กาฟิลก็ไม่ฟังเมื่อกาฟิลและมิมิครับมาถึงศาลาว่าการเมืองก็พบกับกลิ่นเลือดที่โชยอยู่ในอากาศซึ่งมันก็เป็นเลือดของเหล่าผู้คุ้มกันนะที่ได้ถูกสังหารไปและกาฟิลกับมิมินะครับก็ได้เห็นคน2คนนะครับกำลังใส่เสื้อคลุมสีดำยืนอยู่ตรงหน้าพวกเขาซึ่งคนแรกนั้นเป็นผู้หญิงรูปร่างผอมเพรียวส่วนอีกคนหนึ่งนั้นเป็นผู้ชายที่สูงและแข็งแรงออร่าของทั้ง2คนนั้นเข้ามากระทบจิตใจของกาฟิลโดยตรงเขาสัมผัสได้ทันทีว่า2คนนี้น่าจะต้องเป็นศัตรูอย่างแน่นอนโดยกาฟิลนะครับได้กำหมัดและพุ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเป็นลักษณะคล้ายๆกับตอนที่เขานั้นพุ่งไปเผชิญหน้ากับไรฮาร์ดเลยซึ่งคนของลัทธิแม่มดทั้ง2คนนะครับก็ได้กระโดดขึ้นกาฟิลนะครับรู้สึกว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาตรงหน้านี่มันมีช่องโหว่มากมายแต่ในจังหวะที่กาฟิลนะครับคิดอยู่ในใจนี่เองเขานั้นก็สัมผัสได้ถึงอะไรแปลกๆครับเขาจึงยกมือขึ้นมากันก็ปรากฏว่านะครับลัทธิแม่มดผู้หญิงนะครับก็ได้แสดงการโจมตีที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ออกมาโดยการตวัดดาบครับในลักษณะที่กาฟิลนั้นดูเหมือนว่าเธอนั้นไม่สามารถทำได้สร้างบาดแผลให้กาฟิลส่วนมิมินะครับก็กำลังต่อสู้กับชายร่างใหญ่อยู่นะซึ่งมิมิที่มีความคล่องตัวกว่านะครับก็ได้อาศัยช่องว่างนั้นในการใช้ไม้คาตาของเธอครับยิงพลังเข้าใส่ร่างกายของผู้ชายและจากโดนยิงพลังเข้าไปครับชายคนนั้นก็ได้ล้มลงในทันทีก่อนที่กาฟิลนะครับจะพุ่งไปทำการโจมตีกับผู้หญิงอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อพุ่งเข้าไปนะครับในขณะที่กรงเล็บอันแหลมคมของเขานั้นกำลังจะฉีกกระชากร่างกายของผู้หญิงคนนี้ลาสคอนกับกาฟิลนะครับก็รู้สึกแปลกๆอีกเช่นเคยครับผู้หญิงคนนี้ครับทำการพลิกตัวหลีกเลี่ยงกาฟิลแล้วก็ได้ใช้นะครับดาบของเธอนั้นทำการฟันไปที่กาฟิลกระอักเลือดมาทีหนึ่งก่อนที่ร่างของกาฟิลนั้นจะถูกลอยเข้าไปบนอากาศผู้หญิงลัทธิแม่มดนะครับจะได้ตามไปฟันกาฟิลอีกครั้งหนึ่งการกัดแกว่งดาบของเธอนั้นน่าทึ่งเป็นอย่างมากกาฟิลนั้นเอาแต่ป้องกันไม่สามารถตอบโต้ได้การโจมตีที่หนักหน่วงครับทำให้สติของกาฟิลนั้นเลื่อนเลือนลางในช่วงพริบตานั่นเองครับร่างกายท่อนบนของกาฟิลนะครับก็ได้ขยายใหญ่โตกาล่าเป็นร่างสัตว์โดยสมบูรณ์เมื่อเขาได้กลายเป็นร่างสัตว์นะครับเขานั้นก็ได้พุ่งเข้าโจมตีใส่นักสู้หญิงอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้ครับนักสู้ชายที่ได้ฟื้นขึ้นมาแล้วครับเข้ามารับการโจมตีของกาฟิลโดยเขานะครับได้ใช้แขน2แขนของเขาครับที่งอกมาจากด้านหลังทำการรับการโจมตีของกาฟิลได้กาฟิลได้ตกตะลึงเป็นอย่างมากกับความทรงพลังของชายคนนี้และในจังหวะนั้นเองครับผู้หญิงนะครับก็เตรียมที่จะเข้าไปจัดการกับกาฟิลแต่ว่าการจัดการของเธอนี่เองครับก็โดนปิดผนึกโดยบาเรียนะครับของมิมิจากนั้นครับสติสัมปชัญญะของกาฟิลก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเขาตระหนักได้เลยว่าการกระทำในครั้งนี้ของเขานั้นมันโง่มาก
ขาควรที่จะหลบหนีให้เร็วที่สุดเขานะครับได้ทำการสลัดพันธนาการของผู้ชายนะครับออกมาได้ด้วยกำลังทั้งหมดของเขาก่อนที่เขานะครับจะพุ่งเข้าไปคว้ามิมิและวิ่งออกไปด้วยกันซึ่งหลังจากที่กาฟิลคว้าร่างมิมิแล้วครับเหมือนกับว่านักดาบหญิงนั้นก็กำลังจะตามมามิมินะครับจึงได้ใช้บาเรียอีกครั้งหนึ่งนะครับและดูเหมือนว่าศัตรูนั้นจะไม่ตามมาแล้วแต่กาฟิลนะครับก็ได้เหลือบไปมองข้างหลังนะเขาได้เห็นอะไรแปลกๆนะครับเหมือนกับว่าทำไมปลายดาบของนักดาบหญิงคนนั้นถึงมีรอยเลือดหลังจากนั้นเองครับกาฟิลนะครับก็ได้หันกลับมาที่มิมิที่อยู่ในอ้อมแขนของเขาปรากฏว่ามิมินะครับได้มีเลือดไหลออกมาไม้เท้านั้นได้ร่วงหล่นทำให้กาฟิลนั้นตื่นตระหนกไปอย่างมากมิมินั้นหมดสติในอ้อมแขนของเขาหลังจากนั้นนะครับกาฟิลก็ได้ไปยังบนด่านฟ้านะครับของหมู่ของบ้านหลังหนึ่งก็พยายามที่จะรักษามิมินะครับที่บาดเจ็บครั้นนั้นได้ร่ายคำเวทมนต์นะครับที่กาฟิลเชื่อว่าเวทมนต์นี้ครับจะทำให้มิมินั้นหายโดยเร็วแต่ไม่สามารถรักษามิมิได้กาฟิลได้แต่โทษตัวเองครับว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเช่นนี้ในขณะที่กาฟิลกำลังรักษานี่เองครับเขานั้นก็ได้เห็นกลิ่นแห่งความสิ้นหวังนะครับหรือก็คือเหล่าผู้คนที่ได้ถูกหามไปที่แห่งหนึ่งซึ่งเหล่าผู้คนนี้ครับก็คือเหล่าผู้คนที่โดนเลกูลุสเล่นงานมานั่นเองกาฟิลนะครับได้เดินตามกลิ่นนี้ไปนะจนกระทั่งได้ไปพบกับอาคารหลังหนึ่งและที่นั่นเองกาฟิลนะครับก็ได้พบกับพวกซูบารุที่ตอนนี้เขานั้นได้ขอบร่างมิมิที่กำลังจะตายเข้ามา